มีบางอย่างที่ยาวและกระแทกเข้าที่สีข้างของมันแรงกระทบมากพอที่จะทำให้มันต้องหุบปากและพยายามทรงตัวในน้ำเมกะโลดอนตาโตด้วยความตกใจมันหันไปรอบๆเพื่อมองหาศัตรูแต่ช้าเกินไปเกิดการโจมตีอีกครั้งที่เหงือกของมันจนมันต้องพ่นลมหายใจออกมาเป็นฟองในช่วงสุดท้ายฉลามสังเกตเห็นทิศทางของการโจมตีว่ามาจากด้านล่างเมื่อประสาทสัมผัสของฉลามยักษ์กลับคืนมามันก็ว่ายน้ำและดิ่งลงไปทันทีราวกับตอร์ปิโดข้างล่างนั่นมันเห็นภาพเงามัวมัวแต่ยังมองไม่เห็นรูปร่างชัดเจนเท่าไหร่นักแต่แค่นี้ก็พอแล้วสำหรับเจ้าฉลามยักษ์มันล็อกเป้าหมายไว้แล้วนั่นก็คือสัตว์ไม่รู้อีโนอินเนที่เข้ามาขวางทางเจ้าสมุทรมันอ้าปากแสดงฟันซี่ใหญ่เป็นแถวและพุ่งเข้าใส่ศัตรูแต่เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูฉลามก็เซถลาไปด้านข้างแล้วมันก็งับไม่โดนอะไรเลยด้วยความโกรธในตอนนี้แมกกาลอดอนหันไปเผชิญหน้ากับเจ้าตัวทะเลอร์ทะล่าและในที่สุดก็กัดมันได้ก่อนที่จะถูกกระแทกอีกครั้งที่กระดูกสันหลังแมกกาลอดอนมองลงไปอย่างงุนงงเห็นหมึกขนาดที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนสยายหนวดมากมายไปทุกทิศทาง2หนวดนั้นยาวกว่าหนวดอื่นๆมากและเจ้าสัตว์ประหลาดก็เคลื่อนหนวดขึ้นมาที่หัวใหญ่ยักษ์จากนั้นมันก็หันด้านข้างไปหาฉลามแล้วมันก็เห็นตัวเองกำลังมองเข้าไปในดวงตาที่มีขนาดใหญ่พอๆกับกระเบนราหูและดำมืดราวกับเหวที่ลึกที่สุดเจ้าฉลามนิ่งไปอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ทันเห็นการโจมตีอีกครั้งจากหนวดยาวเส้นหนึ่งจากบรรดาหนวดอื่นๆมันพุ่งตรงมาจากด้านบนและเมกะโลดอนก็หลบไปด้านข้างอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีหนวดเวียงไปมาอยู่ห่างจากหัวฉลามเพียงไม่กี่นิ้วทำให้เกิดฟองอากาศเป็นทางยาวเมื่อคลาเก้นดึงหนวดกลับไปที่ส่วนหัวเมกะโลดอนมองเห็นโอกาสและโต้กลับมันกัดเข้าที่หนวดเตรียมจะฉีกมันออกแต่มีบางอย่างแปลกออกไปและฟันของฉลามไม่สามารถเจาะทะลุได้ถึงอย่างนั้นมันก็ยังขบขากรรไกรให้แน่นขึ้นและรู้สึกว่าเจ้าหมึกคลาเก้นกำลังจะดิ้นจนหลุดเมื่อรู้ว่าหนวดไม่ขาดออกแน่แล้วเจ้าเมกะโลดอนก็เริ่มกระชากมันหันหน้าออกจากเครเกนแต่คราวนี้มันเร็วไม่พอมันลืมการถูกหนวดโจมตีครั้งที่2และถูกโจมตีอย่างหนักที่ด้านข้างอีกครั้งแรงกระแทกทำให้มันอ้าปากออกแต่ก็ฉุนเกินกว่าจะรู้สึกเจ็บฉลามหันเข้าหาศัตรูและพุ่งตัวไปข้างหน้าด้วยแรงโจมตีที่ดวงตายักษ์นั่นด้วยจมูกของมันแต่คราเกนตอบสนองอย่างรวดเร็วมันหมุนตัวและหันไปเผชิญหน้ากับนักล่าที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับขยับหนวดทั้งหมดสานเป็นโล่ที่มีชีวิตเมกะโลดอนพุ่งเข้าหาหมึกที่กำลังดิ้นด้วยความเร็วเต็มที่และเบี่ยงหลบไปด้านข้างมันจะหันกลับอย่างนุ่มนวลและพุ่งไปที่ศัตรูจากอีกด้านหนึ่งโดยไม่สูญเสียแรงคราวนี้คลาเก้นไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เมกะโลดอนน้ำหนัก60ตันปะทะเข้าที่ด้านข้างหัวของหมึกยักษ์ซึ่งเหมือนยางและยืดหยุ่นแต่มันกำลังมึนงงกับแรงกระแทกอย่างเห็นได้ชัดพร้อมเอ็นไปด้านข้างและเริ่มจมลงด้วยความยินดีที่ทำสำเร็จเมกะโลดอนยังคงโจมตีต่อไปและเปิดปากกว้างอีกครั้งเพื่องับหัวคราเก้นแต่ทันใดนั้นหมึกยักษ์ก็ว่ายไปรอบๆและเจ้าฉลามก็เห็นว่ามีหนวดพันรอบตัวเต็มไปหมดซึ่งเป็นหนวดที่สั้นกว่าแต่หนากว่าและแข็งแรงกว่า2หนวดที่คอยฟาดมันกระหน่ำตีในขณะที่ฉลามพยายามจะดิ้นให้หลุดออกมาแต่หนวดปกคลุมด้วยปุ่มดูดขนาดใหญ่ทำให้อะไรก็ตามที่มันจับได้ไม่สามารถหลีกหนีไปได้หนวดจำนวนมากคลายออกและฉลามยักษ์ก็เห็นจะงอยปากขนาดมหึมาต่อหน้าต่อตาอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่สิบฟุตมันไม่ใหญ่พอที่จะกลืนเหยื่อขนาดยักษ์ได้แต่หนวดก็ดึงฉลามเข้าไปอยู่ดีทางเลือกสุดท้ายเมกะโลดอนตัดสินใจที่จะใช้หัวโหม่งที่ปากของคาเกนโดยการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเจ้าฉลามสะบัดหางและเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าและกัดฟันแน่นหมึกยักษ์คิดไม่ถึงการโจมตีและสามารถทำได้แค่ปิดจงอยปากของมันเมื่อจมูกฉลามกระแทกเข้ากับมันเกิดเสียงดังขึ้นและคราเคนถูกกระชากกลับอย่างแรงปล่อยแมกกาโลดอนจากการจับกุมปุ่มดูดหลุดออกจากลำตัวของฉลามทำให้มีรอยแผลเป็นกลมๆเต็มตัวไปหมดฉลามยักษ์ไล่ตามศัตรูก่อนที่คราเคนจะกลับมาอีกและพยายามที่จะกัดมันอีกครั้งแต่สายเกินไปคราเคนพลิกกลับมาและเริ่มหนีไปด้วยความเร็วสูงแต่ฉลามไม่ยอมปล่อยพร้อมเร่งความเร็วมันเห็นหนวดวนไปมาก่อนที่หมึกยักษ์จะดำดิ่งลงไปในส่วนที่มืดมิดของมหาสมุทรทันใดนั้นมันก็มองไม่เห็นเจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์ในบรรดาประสาทการมองเห็นทั้งหมดที่จริงแล้วในระยะไกล
ฉลามจะเห็นได้เพียงแค่ความมืดสนิทเท่านั้นแต่ที่แย่กว่าคือมันดมกลิ่นอะไรไม่ได้เลยเมกะโลดอนมองไปรอบๆอย่างลนลานพยายามจับการเคลื่อนไหวอื่นๆจากนั้นมันก็เห็นประกายไฟที่สว่างไสวพร้อมว่ายลงไปในขณะที่หนวดทรงพลัง2อันฟาดไปที่หลังของมันหมึกยักษ์ปล่อยควันน้ำหมึกขนาดใหญ่ออกมาแต่แทนที่จะหนีมันกลับใช้ซ่อนตัวเพื่อรอซุ่มโจมตีฉลามยักษ์จากด้านหลังได้ผลฉลามยักษ์นั้นเวียนหัวและดูเหมือนจะหาทิศทางไม่เจอคราเก้นใช้โอกาสนี้เพื่อพยายามปิดงานของมันมันเริ่มเวียงหนวดยาวโจมตีฟาดฟันฉลามโดยไม่ให้ฉลามได้หยุดพักแม้แต่วินาทีเดียวแต่น่าตกใจที่เจ้าฉลามเริ่มโกรธกับการโจมตีและเริ่มงับหนวดที่พุ่งเข้ามาจากทุกทิศทางมันพลาดครั้งที่1ครั้งที่2แต่ในความพยายามครั้งที่3มันสามารถงับหนวดข้างใดข้างหนึ่งด้วยฟันอมหึมาของมันได้เมื่อรู้ว่ามันไม่สามารถกัดทะลุเนื้อที่เหมือนยางได้ฉลามก็เริ่มกระชากทันทีมันหมุนตัวตรงขึ้นสู่ผิวน้ำและใช้แรงทั้งหมดที่มีอยู่ลากหมึกยักษ์ที่กำลังดิ้นขึ้นไปด้วยคราเคนยังคงกระหน่ำฟาดศัตรูด้วยหนวดที่เหลืออยู่เพียงอันเดียวแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉลามยักษ์ดูเหมือนที่จะตั้งใจขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างมากทำให้หมึกยักษ์นั้นหวาดกลัวเพราะที่อยู่ของมันลึกและมืดในขณะที่น้ำตื้นเป็นที่อยู่ของเมกะโลดอนแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากจ้องมองเฉยๆดวงตาขนาดมหึมาเหล่านั้นก็ยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อฉลามยักษ์ลากมันขึ้นไปยังดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเบื้องบนในที่สุดเมกะโลดอนก็ถึงผิวน้ำโดยมีหนวดหมึกอยู่ในปากน้ำหนักนั่นหนักเกินกว่าที่จะกระโดดได้สูงแต่ความเร็วและแรงก็เพียงพอแล้วที่จะเหวี่ยงหมึกขึ้นไปฉลามปล่อยหนวดที่นุ่มนิ่มและดำลงไปทันทีพร้อมกระแทกคราเก้นด้วยหางในระหว่างทางร่างขนาดใหญ่สั่นและปรากฏขึ้นบนผิวน้ำแต่จากนั้นก็ดำลงไปเช่นกันแล้วก็เห็นร่างของเมกะโลดอนที่พุ่งเข้ามายังหัวรูประฆังของมันโชคดีที่การพุ่งเป้านั้นไม่แม่นยำนักและหมึกก็เป็นแผลถลอกด้วยฟันอันแหลมคมเท่านั้นแต่มันก็ไม่ไหวอีกแล้วมันกำลังรอให้ฉลามว่ายกลับมาที่มันอีกครั้งและปล่อยหมึกออกมาอีกครั้งฉลามกำลังสับสนและคราเคนลดความเร็วลงดิ่งสู่ความลึกอันมืดมิดอันอบอุ่นของมหาสมุทรคืนนี้มันจะไม่กลายเป็นอาหารค่ำของใครฟองน้ำแก้วเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างแปลกซึ่งอยู่กับที่ที่เดียวเป็นเวลาหลายพันปีจากจุดที่พวกมันชื่นชอบใต้ทะเลมันได้เห็นชาวยุโรปกลุ่มแรกเดินทางข้ามโลกไปทวีปอเมริกามันมีชีวิตอยู่ได้ถึง 15,000 ปีเลยและที่เท่กว่านั้นคือมันควบคุมอายุของพวกมันเองได้จะเร่งให้แก่ขึ้นหรือจะชะลอให้ช้าลงก็ได้เพราะมันมีผิวป้องกันภายนอกที่เหมือนแก้วล็อบสเตอร์สามารถงอกกล้ามขึ้นมาใหม่ได้หากกล้ามของมันเกิดขาดเอาเป็นว่ามันเป็นอมตะแล้วกันมันสามารถผลิตเอนไซม์ที่ทำให้ DNA ของมันอ่อนเยาว์ตลอดเวลาได้ไม่จำกัดนั่นหมายความว่าตัวของมันจะโตขึ้นเรื่อยๆจนใหญ่เกินเปลือกของมันพวกมันต้องคอยสลัดเปลือกนอกออกอยู่บ่อยๆแล้วก็ขยายขนาดขึ้นอีกล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้หนัก20กิโลกรัมที่ชายฝั่งโนวาสโกเชียนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ขนาดนี้มีอายุราวๆ100ปีเลยทีเดียวมันเป็นช่วงยุคเอดิสันคิดค้นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนู่นแน่ต่อไปเป็นสัตว์ที่เป็นลูกครึ่งระหว่างแมงกระพุนและกิ่งไม้ไฮดรามีวงแหวนที่ปลายหนวดแต่ละเส้นและมันชอบนอนชิลอยู่ริมทะเลสาบหรือแม่น้ำหนวดของมันจะคอยจับของอร่อยที่ว่ายผ่านหน้าไปเคล็ดลับความเป็นอมตะของมันคืออะไรใครๆก็อยากรู้ไฮดรามีความสามารถในการปลูกสเต็มเซลล์ได้เองนะสินักวิทยาศาสตร์ยังพยายามทำแบบนั้นอยู่หลายปีแล้วและมันสามารถชะลอวัยของตัวเองได้สิ่งมีชีวิตทางทะเลตัวเล็กนี้คือเม่นทะเลแดงพวกมันชอบอยู่ในน้ำตื้นและเกาะบนสาหร่ายและพวกมันเองก็เป็นอมตะเหมือนกันเราไม่ได้ศึกษามันนานพอที่จะหาคำตอบได้ว่าทำไมแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันโตแต่ตัวไม่เกี่ยวกับอายุอะไรกันเนี่ยเม่นทะเลวัยเด็กโตแต่ตัวพอโตก็เรียกว่าเม่นทะเลผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ได้เหรอเม่นทะเลโตแต่ตัวนั้นมีอายุได้ถึง 100 ถึง 200 ปีเลยด้วยซ้ำสัตว์ที่ช้าที่สุดในรายการนี้คืออะไรก็เต่ายักษ์ไงล่ะอายุยืนถึง200ปีเชียวและหนึ่งในเต่าที่มีอายุยืนยาวที่สุดคือโจนาธานโดยทางเทคนิคแล้วมันเป็นสัตว์ที่คลานบนบกที่แก่ที่สุดมันเกิดในปี1832และอยู่บนเกาะที่ห่างไกลชื่อเซนต์เฮเลนาโจนาธานผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายเลยทีเดียวมันได้เห็นตึกราฟ้าตึกแรกของอเมริกาเอ่ยหอไอเฟลเอ่ยแน่นอนว่ามันได้เห็นเหตุการณ์สำคัญของโลกมามากมายตั้งแต่อายุ71ปีถึงจะตาไม่ค่อยดีและจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นแต่ก็ยังไหวอยู่
กลับไปที่ทะเลต่อมาพบกับฉลามกรีแลนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่อายุยืนที่สุดและสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า400ปีการจะว่ายน้ำลึกหนาวในมหาสมุทรได้นานขนาดนี้แปลว่ามันจะต้องอึดมากแน่ๆพวกมันสามารถทนความดันน้ำลึกมหาศาลได้ฉลามเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ทนทานผ่านอารยธรรมมาแสนนานฉลามหลายตัวอยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์และแทบไม่เปลี่ยนเลยนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันโตขึ้นปีละครึ่งนิ้วถ้าคิดเลขเร็วก็สามารถบอกอายุของพวกฉลามนี้ได้ลองจินตนาการว่าเราได้เห็นฉลามที่อายุยาวนานกว่าอายุประเทศอเมริกาดูสิต่อไปเป็นสัตว์ที่อึดทนแต่น่ารักที่สุดในรายการนี้กันมันมีชื่อว่าทาริเกตแต่ชื่อสุดหน่อมแน้มที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งให้คือหมีน้ำคงเพราะมันหน้าตาแบบนั้นแต่มันไม่ได้ตัวเท่าหมีมันมี8ขารวมมือและมีจมูกหน้าตาพิลึกสัตว์จิ๋วตัวนี้อึดอย่าบอกใครพวกมันขึ้นชื่อในเรื่องการอาศัยอยู่ในสถานที่ที่สุดขั้วที่สุดในโลกได้จะอุณหภูมิสูงถึง300องศาหรือลบ330องศาก็เอาอยู่มันสามารถรับมือกับสภาวะภูมิอากาศสุดโหดอย่างภูเขาไฟทะเลทรายที่หนาวเหน็บยามค่ำคืนได้แถมพวกมันยังทนรังสีและแรงดันมหาศาลใต้ท้องมหาสมุทรที่ลึกที่สุดได้อีกด้วยพวกมันยังสามารถเอาชีวิตรอดในสภาวะสูญญากาศในอวกาศได้โดยไม่ต้องใส่ชุดอวกาศเลยด้วยซ้ำแม้ถ้าใส่คงน่ารักไม่หยอกจนถึงตอนนี้พวกมันสามารถเอาชีวิตรอดได้นานถึง10วันนอกยานอวกาศแต่บางทีมันน่าจะอยู่ได้นานกว่านั้นนะมีน้ำน่าจะอายุยืนเกินมนุษยชาติแน่ถ้าวันหนึ่งโลกเกิดต้องพบกับหายนะพวกสัตว์จิ๋วที่ต้องใช้กล้องส่องนี้ล่ะจะครองโลกมาเลยเพ่จะภูเขาไฟระเบิดตุ้มทีเดียวหรือจะยุคน้ำแข็งอีกรอบหรือจะอุกกาบาตตกใส่รับรองไม่สะเทือนหมีน้ำนักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษามันอยู่ว่าพวกมันสามารถช่วยเราให้ไปถึงเทคโนโลยีชีวภาพในระดับต่อไปได้ไหมมันดูเหมือนสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มาจากยุคไดโนเสาร์สัตว์ร้ายที่น่ากลัวนี้ชื่อว่าฉลามบัสกิ้งมันเติบโตได้ถึง12เมตรมีรายงานว่าพบแค่3ตัวในช่วง160ปีที่ผ่านมาการพบเห็นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2015และก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณ80ปีก่อนบางครั้งฉลามเหล่านี้ก็ว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อกรองกินสัตว์ขนาดเล็กเช่นกุ้งและสัตว์จำพวกครัสติเชียนตัวเล็กๆตอนที่พวกมันอยากจะกินอาหารทะเลเป็นมื้อเย็นแสนอร่อยแต่เมื่อไม่มีอาหารบนพื้นผิวเพียงพอพวกมันก็ลงไปที่ความลึกเกือบ 1,000 เมตรที่ที่พวกมันมีแนวโน้มจะอยู่เป็นเวลาหลายเดือนซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยค้นพบโดยใช้แท็กดาวเทียมแท็กมันเลยฉลามบัสกิ้งชอบใช้เวลาอยู่ในน่านน้ำที่มีอุณหภูมิปานกลางมากกว่าแต่พวกมันก็สามารถอพยพไปที่ไกลๆได้พวกมันอาศัยอยู่ทั่วโลกแต่ในพื้นที่เขตร้อนหรือกึ่งเขตร้อนที่อบอุ่นพวกมันจะไม่เข้าใกล้พื้นผิวเพราะไม่ชอบอุณหภูมิสูงแมงกะพรุนแผงคอสิงโตนั้นไม่ได้หายากนักแต่น่าทึ่งที่ขนาดใหญ่ของพวกมันมันเป็นแมงกระพุนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสัตว์ที่ยาวที่สุดมันสามารถยาวได้ถึง36เมตรนั่นมากกว่าวานสีน้ำเงินที่ยาวที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักประมาณ7เมตรแมงกระพุนมีหนวดประมาณ 70-150 เส้นและพวกมันทั้งหมดมีพิษทำลายประสาทจำนวนมากที่ทำร้ายคุณได้ถ้าคุณสัมผัสกับสัตว์ชนิดนี้แต่ผู้คนมักไม่ค่อยเจอแมงกระพุนชนิดนี้เพราะว่าพวกมันไม่ค่อยอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งและชอบทะเลเปิดมากกว่าโดยทั่วไปคุณจะพบแมงกระพุนแผงคอสิงโตได้ที่ความลึกไม่เกิน20เมตรใต้ผิวน้ำที่มันจะกินปลาตัวเล็กแพลงก์ตอนสัตว์และแมงกระพุนชนิดอื่นๆมันใช้หนวดจับอาหารอันมีค่าของมันเฮ้ย อยากกินคู่กับเฟรนช์ฟรายไหมแมงกระพุนแฟนทอมยักษ์ออกมาจากความมืดมิดและส่วนลึกของเขตเที่ยงคืนของมหาสมุทรส่วนร่มที่ดูเหมือนหมวกยาวมากกว่า1เมตรส่วนร่มนี้มีแขนที่เหมือนริบบิ้น4เส้นซึ่งยาวได้ถึง10เมตรเลยทีเดียวสัตว์หายากตัวนี้ใช้แขนจับสัตว์ผู้โชคร้ายที่ว่ายไปว่ายมาและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันแมงกระพุนแฟนทอมยักษ์เคลื่อนตัวผ่านน้ำเป็นจังหวะโดยใช้แรงจากหัวสีส้มของมันมันสว่างสวยและเคลื่อนตัวอย่างลึกลับอยู่ในส่วนลึกของที่มืดสนิทมันอาศัยอยู่ทั่วโลกในทุกมหาสมุทรยกเว้นในแถบอาร์กติกที่ผมเดาว่ามันคงจะหนาวเกินไปเนื่องจากมีรูปร่างแปลกตาผู้คนจึงมักจะเรียกปลาออฟฟิชว่าปลามังกรหรืองูทะเลมันมีความยาวประมาณ8เมตรมันเป็นปลาที่กระดูกยาวที่สุดที่เรารู้จักและอาศัยอยู่ที่ความลึก 1,000 เมตรปลาออฟฟิชใช้เวลาส่วนใหญ่ในส่วนลึกของมหาสมุทรเปิดในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนมันแทบจะไม่เคยปรากฏให้เห็นเลยเว้นแต่คุณจะเชิญมันนะ
สิ่งมีชีวิตรูปริบบิ้นสีเงินวาวมีครีบหลังสีแดงยาวและครีบกระดูกเชิงกรานสีแดงคล้ายไม้พายลำตัวไม่มีเกล็ดและบางมากปลาตัวนี้สามารถเติบโตได้ยาวประมาณ9เมตรและหนัก300กิโลกรัมออฟฟิชมีตาโตที่ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มืดและน่ากลัวฉลามครุยเป็นสัตว์ทะเลที่ดูหลอนที่สุดชนิดนึงอย่างแน่นอนถ้าคุณเห็นมันที่ไหนสักแห่งคุณอาจจะคิดว่าคุณย้อนเวลากลับไปยุคไดโนเสาร์ใช่ฉลามครุยเป็นสัตว์ดึกดำบรรเพราะว่าต้นกำเนิดของมันย้อนกลับไป80ล้านปีฟอสซิลที่มีชีวิตนี้เติบโตได้ยาว2เมตรมันได้ชื่อมาจากครุยที่อยู่ตรงครีบแม้ว่าฉลามครุยจะได้ชื่อว่าฉลามแต่พวกมันว่ายสายไปมาคล้ายกับปลาไหลอย่างเห็นได้ชัดปากของมันช่างน่ากลัวคล้ายกับกระเพาะของฉลามขาวยักษ์มันมีฟันซ้อนกัน3ชั้น300ซี่เรียงกันเป็นแถว25แถวเฮ้ยเข้ามาใกล้ๆหน่อยสินักวิจัยค้นพบสิ่งมีชีวิตนี้ในศตวรรษที่19แต่ไม่ค่อยมีคนเห็นและไม่น่าแปลกใจเลยปกติแล้วมันจะอยู่ที่ระดับความลึกระหว่าง 120 ถึง 1,280 เมตรส่วนใหญ่แล้วฉลามตัวเมียจะกินปลาหมึกและกลืนเข้าไปทั้งตัวขากรรไกรที่ยาวของมันช่วยให้ฉลามครุยอ้าปากกว้างได้เป็นพิเศษและกลืนสัตว์ที่มีความยาวครึ่งหนึ่งของตัวมันได้ฉลามก๊อบลินหายากมากนักวิจัยพบพวกมันน้อยกว่า50ตัวในช่วงเวลากว่า120ปีแต่นั่นก็อาจจะดีที่สุดแล้วเพราะเรากำลังพูดถึงฉลามที่ค่อนข้างน่ากลัวที่มีจมูกแคบและฟันแหลมคมนอกจากนี้มันยังดันกรามออกมาด้านนอกได้เมื่อต้องการงับบางอย่างฟังดูคุ้นๆนะขณะที่มันซุกซ่อนอยู่ในความมืดของมหาสมุทรฉลามก๊อบลินมองเห็นปลาหมึกตัวเล็กที่ดูน่าอร่อยทีเดียวสัตว์อันตรายเคลื่อนที่เข้าหาปลาหมึกเมื่อสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารสังเกตเห็นผู้ล่ามันก็พยายามจะหนีแต่มันสายเกินไปฉลามยื่นกรามยาว3นิ้วของมันออกจากปากแล้วขากรรไกรนี้เชื่อมต่อกับแผ่นหนังที่ฉลามกางออกได้สิ่งนี้ช่วยได้มากเพราะว่าก๊อบลินเป็นสัตว์ที่เชื่องช้ามันจึงไล่ตามอาหารของมันได้ค่อนข้างยากหลังจากกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วฉลามก๊อบลินก็ดึงกรามกลับเข้าไปในปากแล้วว่ายจากไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉลามก๊อบลินส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ก้นมหาสมุทรเช่นเดียวกับฉลามสายพันธุ์อื่นๆพวกมันชอบว่ายน้ำโดยลำพังในวันที่สดใสฝูงโลมาขึ้นมาเล่นน้ำอย่างสบายใจอยู่ที่ผิวน้ำที่มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือมันจะสนุกอยู่จนกระทั่งผิวน้ำเริ่มเป็นคลื่นนั่นแหละคลื่นจะเริ่มชัดเจนขึ้นจนเหมือนสึนามิหรือว่าภูเขาไฟใต้ทะเลที่กำลังจะระเบิดสัญชาตญาณของมันจะบอกให้มันพยายามออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดแต่พวกมันไม่รู้ว่าทางไหนคือทางที่ปลอดภัยที่สุดทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังสนั่นขึ้นในอากาศแล้วน้ำก็ระเบิดขึ้นมาราวกับวานตัวมหึมาโผล่ออกมาจากกลางอากาศสวัสดีทุกคนเดี๋ยวนะนั่นไม่ใช่วานแต่มันคืออิคทิโอซอรัสอสูรกายใต้ทะเลที่มีมาตั้งแต่สมัยไทรแอสิกมันตัวใหญ่ถึง17เมตรและมีน้ำหนักถึงเกือบ45ตันมันดูไม่ต่างจากโลมาเลยแต่มันไม่มีความเกี่ยวข้องกันหรอกนะโลมากระจัดกระจายกลับไปในน้ำโชคดีที่อิคทิโอซอรัสไม่ได้สนใจจะกินโลมาเป็นอาหารกลางวันมันไม่ค่อยจะเล่นสักเท่าไหร่เหมือนกันสปีชีพวกนี้ชอบกินหอยทะเลน้ำเค็มปลาตัวเล็กแล้วก็ปลาหมึกแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยมันก็จะขึ้นไปบนผิวน้ำว่ายไปกับครีบและหางที่ยาวเหมือนปลาไหลของมันตอนแรกมันก็เคยอยู่บนบกเหมือนกับพวกสัตว์เลื้อยคลานบนบกยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั่วไปโลมากับวานสมัยนี้ก็เหมือนกันแต่พวกมันก็กลับลงไปในน้ำแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเป็นล้านล้านปีจนขาของมันเปลี่ยนเป็นครีบบางสปีชีก็มีนิ้วหรือกระดูกอยู่ที่ครีบมันเกือบจะเหมือนมือคนเลยโอ้สวัสดีบางตัวก็มีกระโดงหัวของพวกมันจะแหลมกรามเต็มไปด้วยฟันแหลมๆเอาไว้จับเหยื่อตัวเล็กๆพวกมันมีตาที่โตอาจจะเอาไว้มองในใต้ทะเลลึกหางของมันถูกออกแบบไว้สำหรับการว่ายที่ทรงพลังมากๆเช่นเดียวกับสัตว์ทะเลอื่นๆมันหายใจได้แล้วมันก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นพวกมันมีตัวที่เรียวสวยเหมือนสัตว์ทะเลอื่นๆในยุคนี้ทันใดนั้นก็เกิดกระแสน้ำวนใต้น้ำขึ้นตรงหน้าพวกมันดูทุกอย่างเข้าไปราวกับหลุมดำอิคทิโอซอรัสก็ถูกดูดเข้าไปในนั้น
วนอยู่ในนั้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้จนกลับไปสู่ห้วงอดีตไม่นานนักมันก็ถูกพ่นออกมาอีกรอบมาสู่ช่วงไทรแอสซิกของมันซึ่งก็คือยุคไดโนเสาร์ยุคแรกๆประมาณ247ล้านปีก่อนมันว่ายอยู่รวมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในยุคของมันพวกมันอยู่กับฝูงของมันหรือพวกกลุ่มนักล่าในขณะที่มันมีรูปร่างหลายแบบทั่วโลกอย่างเช่นตัวที่เล็กกว่าแบบมิกโซซอรัสมาพูดถึงตัวนี้กันต่อดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะอยู่รอดมาถึงการค้นพบของมนุษย์ยุคปัจจุบันในแง่การวิวัฒนาการอิคทิโอซอรัสมีชีวิตอยู่นานมากๆเป็นล้านล้านปีมันมีปัจจัยที่ซับซ้อนหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสูญพันธุ์ของมันแต่กล่าวง่ายๆก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทำให้สัตว์กลุ่มที่เป็นอาหารลดน้อยลงแล้วก็มีกลุ่มภูรามากขึ้นปลาบางชนิดวิวัฒนาการจนว่ายน้ำได้เร็วกว่าอิคทิโอซอรัสดังนั้นเราจะหยุดเรื่องของอิคทิโอซอรัสที่น่าสงสารไว้เพียงเท่านี้มันไม่สามารถหาอาหารได้เพียงพอแล้วก็แพ้ให้การแข่งขันยากๆนี้ไปมันหิวเหนื่อยแล้วก็อ่อนแอถูกกระแสน้ำพัดพาสุดท้ายมันก็จมลงไปอยู่ที่พื้นมหาสมุทรหลายปีผ่านไปในยุคไทรแอสซิกและจูราสสิกระดับน้ำทะเลลดลงเรื่อยๆทำให้เกิดทะเลทรายขึ้นมาในหลายพื้นที่ส่วนที่เราจะพูดถึงวันนี้คือเนวาดาซึ่งอยู่ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาในยุคครีเทเชียสสายโซ่แห่งหมู่เกาะภูเขาไฟได้ก่อตัวขึ้นความแปรปรวนของเปลือกโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นมหาสมุทรกลายเป็นภูเขาขึ้นมาในทุกวันนี้พวกมันถูกฝังอยู่ในหินคุณก็รู้นะไม่ใช่แค่พวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสมัยโบราณแต่สัตว์ยุคปัจจุบันอย่างแมมมอธหรือสล็อตยักษ์ด้วยช่างเป็นวิวสัตว์ป่าที่สวยงามซะจริงแต่เราไม่ได้จะพูดถึงเจ้าพวกนี้วันนี้มาค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเราดีกว่าข้ามเวลามาในปี1998กันในเทือกเขาออกัสตาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเนวาดาหรือให้เฉพาะเจาะจงกว่านี้ตรงนี้เรียกว่าหุบเขาฟอสซิลมีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังยื่นออกมาจากหินนิดหน่อยนักวิจัยสามารถบอกได้ว่าไม่ว่าเจ้าพวกนี้จะอยู่ในสัตว์กลุ่มไหนมันต้องตัวใหญ่มากแน่ๆมันถูกฝังอยู่ในชั้นหินที่ลึกและซับซ้อนมากๆจนการขุดขึ้นมากินเวลาหลายปีในเดือนกันยายนปี2011นักขุดค้นได้เจอชิ้นส่วนของสัตว์นี้มากขึ้นกะโหลกขาหน้าและกระดูกส่วนหน้าอกที่ฝังไว้อย่างดีแต่ว่าจนถึงปี2015กว่าที่เจ้าอิคทิโอซอรัสจะได้ถูกค้นพบอย่างครบถ้วนกะโหลกของซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่รอดมามีขนาดเท่ากับผู้ชายเต็มตัวคนหนึ่งมีไหล่แล้วก็อวัยวะเหมือนครีบยื่นออกมาต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเคลื่อนย้ายมันออกมาทีมสำรวจเรียกสปีชีส์ใหม่นี้ว่าซิมโบสปอนดิลัสยังโกรัมซิมโบสปอนดิลัสเป็นภาษากรีกแปลว่ากระดูกสันหลังเราเรียกเจ้านี้ว่าอิคทิโอซอรัสสไปนี่แล้วกันมันน่าจะมีชื่อได้แล้วล่ะยอมรับเถอะว่ามันเรียกง่ายกว่าตั้งเยอะสไปนี่นี้ถูกเอามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โลกที่ลอสแองเจลิสแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยบอนในเยอรมันผู้ศึกษาสัตว์มีกระดูกสันหลังยุคดึกดำบรรพ์มาตินแซนเดอร์และเพื่อนร่วมทีมของเขาได้ทำการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเมนส์พวกเขาพบว่ามันคือการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าสัตว์เลื้อยคลานน้ำเค็มตัวนี้คือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบในยุคนี้เท่าที่รู้จนถึงตอนนี้มาร์ตินแซนเดอร์กล่าวมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ตัวแรกที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คุณจะลองคิดว่าเจ้าสไปนี่มันเป็นทีเร็กซ์ใต้น้ำก็ได้มันค่อนข้างจะเป็นสัตว์ที่น่าประทับใจในมวลหมู่ของมันที่อยู่มา 3-5 ล้านปีหลังจากเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่หรือที่เรียกว่าการตายครั้งใหญ่มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ252ล้านปีก่อนมันทำให้สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสูญสิ้นไปกว่า 90% มันเกิดขึ้นได้ยังไงสั้นๆก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นเร็วมากๆแล้วทะเลก็เป็นกรดมากขึ้นพอกลุ่มหนึ่งในห่วงโซ่อาหารหายไปมันก็เกิดผลกระทบแบบโดมิโนอย่างที่คุณคิดนั่นแหละสุดท้ายมันก็ไม่มีอาหารแล้วตัวที่แข็งแกร่งที่สุดก็รอดมาได้มุ่งหน้าไปยังชายฝั่งแปซิฟิกเราจะพบกับวาฬสีเทาผิวหนังของพวกมันถูกปกคลุมไปด้วยปรสิตและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ทำให้จมูกของพวกมันดูเหมือนหินหยาบๆเราต้องทำให้มันวางใจก่อนวาฬสีเทาโจมตีเรือขนาดใหญ่ได้หากรู้สึกว่าลูกตกอยู่ในอันตรายแต่โดยทั่วไปแล้วพวกมันเป็นมิตรและดูเหมือนจะไม่ถูกรบกวนจากการพายเรือคายักในบางกรณีพวกมันจะเข้าใกล้เรือเล็กและยอมให้มนุษย์สัมผัสตัวมันได้แม้ว่าคุณจะต้องรักษาระยะห่างไว้บ้างก็ตามถ้ามันอยากจะเข้าใกล้มันจะเข้ามาใกล้เองหากรู้สึกว่าถูกคุกคามมันก็จะแสดงท่าทีที่ก้าวร้าวมาดูปลาที่มีเครื่องมืออยู่บนหัวกันนั่นคือฉลามหัวค้อนกะโหลกของพวกมันช่วยพวกมันในการล่าสัตว์ดวงตาของพวกมันตั้งอยู่บนขอบด้านนอกของค้อนและทำให้พวกมันมองเห็นแนวตั้งได้360องศาแต่ก็มีจุดบอดที่ด้านหน้าของจมูก
หัวของพวกมันเหมือนเครื่องตรวจจับโลหะสิ่งที่พวกมันต้องการส่วนใหญ่อยู่ใต้พื้นทรายเพราะงั้นพวกมันจึงจุ่มหัวลงในทรายเบาๆและกวาดสิ่งที่อยู่ใต้นั้นออกไปคุณจะเห็นพวกมันในหน้าน้ำเขตอบอุ่นและเขตร้อนทั้งใกล้ชายฝั่งและนอกชายฝั่งพวกมันมักจะเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และนักดำน้ำแต่มีบางครั้งที่พวกมันก้าวร้าวแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นพวกมันจะส่งสัญญาณเตือนมากมายให้กับคุณและนักดำน้ำรู้จักวิธีจัดการมันมาดูสัตว์ที่ตัวเล็กกว่านั้นกันบ้างสิงโตทะเลสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อนพวกมันขี้เล่นก้าวร้าวหยิ่งทะนงฉลาดและเหนือสิ่งอื่นใดคืออยากรู้อยากเห็นสิงโตทะเลหายใจใต้น้ำไม่ได้แต่ดำน้ำได้ลึกเกือบ300เมตรมันกลั้นหายใจได้เป็นเวลานานพวกมันสูดอากาศเข้าทางจมูกและเมื่อจุ่มหัวลงในน้ำรูจมูกของพวกมันก็จะปิดถ้าพวกมันเห็นมนุษย์ที่ชายหาดพวกมันจะอยู่ห่างๆและรอให้มนุษย์จากไปสิงโตทะเลในธรรมชาติไม่ได้เป็นมิตรกับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกมันรู้สึกว่าถูกคุกคามสิงโตทะเลที่เข้าใกล้ได้คือสิงโตทะเลที่ถูกฝึกถัดไปคือวานเบลูก้าพวกมันสีขาวโพลนและหัวทู่มันเป็นหนึ่งในสัตว์สังคมที่เสียงดังที่สุดที่คุณเคยเจอปากที่หันขึ้นทำให้ดูเหมือนกำลังยิ้มเมื่อวานเบลูก้าเกิดมันจะมีสีเทาเข้มต้องใช้เวลา8ปีสีผิวของพวกมันจึงจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวพวกมันเปลี่ยนรูปร่างของหัวได้โดยการเป่าลมรอบๆรูจมูกวานเบลูก้ารักมนุษย์เมื่อได้เป็นเพื่อนกับมนุษย์แล้วพวกมันจะไม่อยากจากไปแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติแต่ก็เชื่อใจคนมากนักชีววิทยาทางทะเลแนะนำให้อยู่ห่างๆเพื่อความปลอดภัยของพวกมันคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับวัวทะเลไหมนั่นคือพยูนคุณจะเห็นบางส่วนได้ในแม่น้ำและบ้างก็ในมหาสมุทรแม้พวกมันจะมีขนาดใหญ่แต่ก็มักอยู่ในบริเวณชายฝั่งน้ำตื้นกินหญ้าทะเลใบไม้และสาหร่ายพยูนเอาหัวโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำทุกๆ4นาทีเพื่อหายใจแต่พวกมันกลั้นหายใจได้นานกว่านั้นพวกมันเป็นนักเดินทางที่เชื่องช้าและแม้ว่าจะไม่ฉลาดเท่าโลมาแต่ก็เข้าใจสีได้สัตว์เหล่านี้เป็นยักษ์ที่อ่อนโยนและชอบเข้าหามนุษย์เพื่ออ้อนต่อไปก็มีฉลามอาบแดดซึ่งเป็นฉลามที่ตัวใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกปากของพวกมันมีขนาดที่น่าประทับใจที่สุดเหมือนผมไงเนื่องจากมันเปิดปากได้กว้างกว่า1เมตรโอเคแกชนะไปเลยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีหน้าตาน่ากลัวแต่ถึงจะตัวใหญ่แต่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และนักดำน้ำก็ว่ายน้ำกับพวกมันด้วยพวกมันชอบเข้าสังคมมากและรวมฝูงที่มีสมาชิกได้ถึง100ตัวพวกมันว่ายน้ำใกล้ผิวน้ำด้วยกลองกินแพลงก์ตอนพวกมันเองก็มีฟันจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้คุณรู้ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอะไรที่ร้องเพลงดังเป็นเวลา30นาทีผมรู้แบร์รี่แมนิโลอาจจะย้อนยุคไปหน่อยจริงๆแล้วมันคือวานหลังค่อมต่างหากนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าทำไมพวกมันถึงส่งเสียงหอนต่ำพวกมันอาจพยายามสื่อสารกับวานตัวอื่นเพื่อหาคู่คุณจะเห็นพวกมันใกล้ชายฝั่งออกหาอาหารขนาดจิ๋วและพวกมันใช้หางเพื่อกำหนดเส้นทางในน้ำวานหลังค่อมมีความเป็นมิตรน้อยกว่าวานสีเทาเนื่องจากพวกมันระมัดระวังตัวมากแต่พวกมันเป็นวีรบุรุษแห่งมหาสมุทรพวกมันพยายามช่วยชีวิตสัตว์อื่นจากวานเพชฌฆาตและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าพวกมันมีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหามีอยู่ครั้งหนึ่งวานหลังค่อมได้กระโดดเข้ามาเพื่อช่วยนักชีววิทยาวานจากฉลามเสือตอนนี้เรามาลองค้นหาผู้เชี่ยวชาญในการปลอมตัวกันหมึกปะการังแคริบเบียนเซลล์สีพิเศษช่วยให้มันกลมกลืนกับพื้นผิวหยาบของทรายและหินในมหาสมุทรแต่หมึกปะการังแคริบเบียนเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและพวกมันชอบที่จะไปไหนมาไหนตามลำพังสิ่งมีชีวิตนี้มีขนาดเล็กจิ๋วมันเติบโตได้เกือบ13เซนติเมตรและขาของมันก็ยาวเท่ากับเท้าของคนทั่วไปหากคุณเข้าใกล้พวกมันมากเกินไปพวกมันอาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเพื่อเตือนคุณว่าพวกมันรู้สึกถูกคุกคามถึงแม้ว่าพวกมันจะดูน่าวางใจแต่ก็ควรเว้นระยะห่างเพื่อให้พวกมันสงบสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดเดินไปรอบๆเหมือนเครื่องดูดฝุ่นมีชีวิตในความลึกที่ดำสนิทของมหาสมุทรผมกำลังพูดถึงหมูทะเลพวกมันได้ชื่อนี้มาจากร่างกายที่เป็นสีชมพูและพวกมันมีขนาดพอดีกับฝ่ามือของคุณสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ว่ายน้ำพวกมันเดินไปมาบนพื้นทะเลขาของพวกมันประกอบด้วยเท้าเป็นท่อที่ขยายใหญ่ 5-7 คู่และพวกมันมีหนวดรอบๆปากเพื่อที่จะล้วงผ่านโคลนเพื่อหาขยะกินอร่อยเนื่องจากพวกมันเปราะบางพวกมันจึงมีผิวหนังพิษเพื่อป้องกันตัวเองจากสัตว์ทะเลอื่นๆหากคุณพบมันมันจะค่อนข้างเป็นมิตรแต่ถ้าคุณอยากเก็บมาเป็นสัตว์เลี้ยงคุณจะต้องมีบ่อที่ลึกมาก